นักเรียนสายเวทคือเหล่าเด็กหนุ่มสาวที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสายเวทเพื่อเรียนรู้การปัดเป่าคำสาปหลายนอกจากพวกเขาจะได้เรียนแล้วพวกเขายังได้รับภารกิจปัดเป่าคำสาปไปพร้อมๆกับการเรียนอีกด้วยถือได้ว่าพวกเขาคือผู้ใช้สายเวทเต็มตัวแล้วก็ว่าได้เรายังไม่เห็นพวกเขานั่งเรียนเขียนหนังสือเหมือนโรงเรียนอื่นๆเลยครับถึงจะเป็นนักเรียนแต่พวกเขาก็คือผู้ใช้สายเวทที่สามารถปัดเป่าคำสาปได้แล้วพวกเขาเลยได้รับการจัดอันดับผู้ใช้สายเวทเหมือนกับเหล่าอาจารย์และผู้ใช้สายเวทคนอื่นๆว่าแต่ในบรรดานักเรียนสายเวทใครจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดกันนะเรามาโบ๊ะบะกันดีกว่าครับอันดับที่10คุกิซากิโนบาระนักเรียนปี1ของโรงเรียนสายเวทนครโตเกียวโนบาระเป็นผู้ใช้สายเวทระดับ3ที่มีฝีมือการต่อสู้เก่งเอาเรื่องเลยลักษณะพลังสายเวทของโนบาระนั้นคือการใช้ขอและตะปูรวมถึงหุ่นฟางในการสาปแช่งศัตรูซึ่งพลังสายเวทของเธอนั้นถูกอ้างอิงมาจากความเชื่อโบราณในสมัยเอโดะความสามารถของโนบาระนั้นเหมาะกับการโจมตีระยะไกลเอาค้อนฟาดตะปูไงขอเพียงแค่ได้ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของศัตรูมาได้แค่นี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเธอก็สามารถโจมตีศัตรูได้ในทันทีเป็นสายเวทที่มีประโยชน์เยอะจังแฮะโจมตีได้ทั้งใกล้และไกลแม่ดีจริงๆเลยอันดับที่9อิตาโดริยูจินักเรียนปี1ของโรงเรียนสายเวทนครโตเกียวเขาคือภาชนะของคำสาประดับพิเศษราชาปีศาจเรียวเมสุคุณะยูจิคือพระเอกของเรื่องมหาเวทผนึกมารที่เป็นนักเรียนธรรมดาของโรงเรียนมัธยมปลายสึกิวาระไดซังยูจินั้นเป็นคนที่มีพละกำลังและมีทักษะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งความซวยได้มาเยือนเขายูจิได้กลืนนิ้วคำสาปของสุคุณะเข้าไปทำให้ตัวเขาต้องไปอยู่ที่โรงเรียนสายเวทประจำกรุงโตเกียวพลังของอิตาดุริยูจิในตอนนี้รวมๆแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านพละกำลังและร่างกายที่อึกตึกทนถึงพลังสายเวทของยูจิจะไม่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนคนอื่นๆแต่มาที่ใส่สายเวทเข้าไปนั้นรุนแรงโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยครับอันดับที่8ฟูชิงุโรเมงุมินักเรียนปี1ของโรงเรียนสายเวทนครโตเกียวและเป็นทายาทของตระกูลเซนอินเซนอินคือหนึ่งในตระกูลสายเวทยักษ์ใหญ่ที่มีผู้ใช้สายเวทระดับแนวหน้ามากมายฟูชิงูโรเมงูมิเป็นลูกชายของฟูชิงูโรโทเจผู้ที่หันหลังให้ตระกูลแล้วกลายเป็นนักฆ่าชื่อดังเมงูมินานเป็นว่าที่ผู้สืบทอดตระกูลเซนอินรุ่นต่อไปเพราะตระกูลเซนอินค่อนข้างหัวโบราณพวกเขาเคร่งครัดมากเลยไม่สามารถเลือกมากิหรือไม่ที่เป็นผู้หญิงมาเป็นผู้สืบทอดได้ผลเลยมาตกที่เมงูมินี่แหละครับพลังสายเวทของเมงูมีนาน่าสนใจไม่ใช่น้อยครับพลังสายเวทของเขาคือการใช้เงาเป็นสื่อกลางเพื่อเรียกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาช่วยต่อสู้แถมเมงูมียังมีอาวุธสายเวทมาช่วยเสริมการโจมตีอีกด้วยเรียกได้ว่าพอหนุ่มคนนี้มีครบเครื่องเลยในตอนนี้เมงูมีสามารถใช้วิชาก้างอาณาเขตได้แล้วครับอาณาเขตของเมงูมีคือสวนเงามืดประสานภายในอาณาเขตของเมงูมีนานจะเต็มไปด้วยของเหลวสีดำมีเงาปกคลุมไปทั่วและสามารถอัญเชิญชิกิงามิเงาอัญเชิญระดับเทพๆได้ถือได้ว่าเป็นคนที่กลางอาณาเขตแล้วเท่และโคตรโหดเลยครับอันดับที่7คาโมโนริโทชินักเรียนปี3ของโรงเรียนสายเวทนครเกียวโตและเป็นผู้สืบทอดของตระกูลคาโมตระกูลคาโมคือ1ใน3ตระกูลผู้ใช้สายเวทยักษ์ใหญ่เหมือนตระกูลซินอินและตระกูลโกโจคาโมโนริโทชิเป็นผู้ใช้สายเวทระดับ1พลังสายเวทของเขาก็คือการควบคุมเลือดเขาสามารถควบคุมเลือดเพื่อใช้โจมตีได้เช่นเอาเลือดติดลูกธนูไว้แล้วยิงใส่ศัตรูหรือเขาจะพุ่งเลือดใส่เป้าหมายเลยก็ได้แหมหน้าเมิดแทนเลยกูในตอนที่โนริโทชิสู้กับเมงูมีนานเขายังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำ
แต่ก็สามารถทำให้เมงุมิถึงกับตึงมือได้เลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นผู้ใช้ไสยเวทอีกคนหนึ่งที่มีฝีมือน่าจับตามากที่สุดเลยครับอันดับที่6มูตะโคคิชิหรือมาชิมารุนักเรียนปี2ของโรงเรียนไสยเวทนครเกียวโตและเป็นผู้ใช้ไสยเวทระดับ2แล้วก็เป็นคนแอบเปิดเผยข้อมูลให้พวกคำสาบรู้การเคลื่อนไหวของโรงเรียนไสยเวทเพื่อแลกกับร่างกายปกติของตัวเองพลังไสยเวทของมาชิมารุคือการใส่พลังคำสาบลงไปในหุ่นเชิดพิเศษที่เขาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการต่อสู้โดยที่ตัวเขาบังคับหุ่นได้จากระยะไกลหุ่นคำสาบของเขาเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนักไสยเวทหลายๆคนต่างพากันบอกว่าเขาแข็งแกร่งยองที่สุดแต่แม่งตายเร็วชิบหายน่าเสียดายจริงๆอันดับที่5แพนด้านักเรียนปี2ของโรงเรียนไสยเวทนครโตเกียวและเป็นผู้ใช้ไสยเวทระดับ2แพนด้าคือตุ๊กตาคำสาปหรือจูไข่ที่เกิดจากอาจารย์ใหญ่แพนด้านั้นมีพละกำลังมหาศาลและร่างกายที่แข็งแกร่งแถมยังสามารถแปลงร่างเป็นกอริลลาโคตรโหดได้อีกการชกที่มีสนับมือเสริมนั้นช่างรุนแรงยิ่งนักแม้แต่มาชิมารุก็ยังแพ้เลยแหมพี่แพนด้านี่โคตรโหดจริงๆสุดยอดเลยพี่อันดับที่4อินุมากิโทเกะนักเรียนปี2ของโรงเรียนไสยเวทนครโตเกียวและเป็นผู้ใช้ไสยเวทระดับ2อินุมากินั้นเป็นผู้ใช้วาจาคำสาปคำพูดของเขาสามารถปัดเป่าคำสาปได้หรือสามารถสาปใครก็ได้เขาเลยต้องเลี่ยงการพูดปกติเพื่อไม่ให้คนอื่นโดนคำสาปของตัวเองโดยเขาจะพูดถึงชื่อวัตถุดิบอาหารแทนการใช้วาจาคำสาปแต่ละครั้งจะต้องเลือกให้มีระดับความรุนแรงที่เหมาะสมกับความสามารถของศัตรูเพื่อป้องกันผลกระทบจากการสะท้อนกลับจนตัวเองต้องบาดเจ็บแหมเป็นความสามารถที่เหมือนดาบสองคมจริงๆแต่พี่แกเทชิบหายเลยวะผมน่ะชอบพี่แกจริงๆอันดับที่3โทโดอาโออินักเรียนปี3ของโรงเรียนไสยเวทนครเกียวโตและเป็นผู้ใช้คุณไสระดับ1โทโดนานมีพลังกายภาพและพลังไสยเวทที่แข็งแกร่งมากๆเขาถนัดการต่อสู้ระยะประชิดและเป็นคนที่สามารถใช้แบล็กแฟดได้ก็คือการใช้ไสยเวทคมหมัดเพื่อซัดใส่เหล่าคำสาปขนาดคำสาประดับพิเศษยังร้องอักเลยโทโดมีไสยเวทที่สามารถทำการย้ายสิ่งของหรือการสลับย้ายที่ได้เพียงแค่ตบมือเขาใช้ไสยเวทย้ายสลับนี้ประกอบกับแบล็กแฟดในการต่อสู้ถือได้ว่าเฮียแกเป็นอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวและน่าเกรงขามมากมากเพื่อนร่วมห้องนี่กลัวพี่แกงกันหมดเลยนะอันดับที่2มากิเซนอินนักเรียนปี2ของโรงเรียนไสยเวทนครโตเกียวและเป็นทายาทของตระกูลเซนอินมากินั้นเป็นผู้ใช้ไสยเวทระดับ4นะครับแต่ความจริงแล้วฝีมือของเธอควรจะได้อยู่ในระดับ2หรือ1ด้วยซ้ำที่อยู่ในระดับ4ตอนนี้คงเป็นฝีมือของตระกูลเซนอินที่ไม่ยอมรับความสามารถของผู้หญิงในตระกูลมากิเกิดในตระกูลเซนอินที่เป็นตระกูลผู้ใช้ไสยเวทระดับสูงแต่ตัวมากินั้นเป็นผู้หญิงและไม่มีพลังไสยเวทเลยเธอจึงถูกตระกูลด้อยค่าอยู่ตลอดเวลาแต่มากินั้นกลับต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองและเธอต้องการจะเอาคืนตระกูลเซนอินเธอได้ออกจากตระกูลไปแล้วไปเข้าเรียนที่โรงเรียนไสยเวทมากินั้นเก่งกาจและช่ำชองการใช้อาวุธไสยเวทมากๆครับความเก่งกาจของเธอควรจะอยู่ในระดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่เพราะตระกูลเซนอินขัดขวางการเลื่อนระดับของเธอมาโดยตลอดทำให้เธออยู่แค่ระดับ4ในตอนนี้มากิได้สูญเสียไมค์ไปทำให้เธอในตอนนี้โคตรเหี้ยมและโคตรแข็งแกร่งเลยครับมากิได้สังหารทุกๆคนในตระกูลเซนอินทิ้งหมดไม่มีเหลือเธอในตอนนี้แข็งแกร่งเหมือนโทจิเลยล่ะครับอันดับที่1โอโคซึยูตะ
นักเรียนปี2ของโรงเรียนไซโยเวทนครโตเกียวและเป็นผู้ใช้ไซโยเวทที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดอาจจะเก่งกว่าโกโจซาโตรุซะอีกความเก่งกาจของยูตะนั้นอยู่ที่เรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เป็นเพราะพลังคำสาปจากลิกะที่เป็นแหล่งพลังงานไซโยเวทของเขายูตะจึงสามารถใช้ไซโยเวทได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนแบบคำสาปวิชามิติไร้ขอบเขตของโกโจซาโตรุการใช้ดาบไซโยเวทและวิญญาณคำสาปลิกะในตอนที่ยูตะเป็นเด็กเขาสัญญากับลิกะเพื่อนสมัยเด็กว่าจะแต่งงานกันในอนาคตแต่ลิกะถูกรถชนตายซะก่อนความรักความสัมพันธ์จากวิญญาณของลิกะกลายเป็นคำสาปที่ผูกพันกับยูตะพลังของยูตะคือมีไซโยเวทมหาศาลจนไร้ก้นบึ้งเวลาใช้จะต้องมีสื่อกลางอย่างดาบหรือวิญญาณลิกะในการใช้พูดง่ายๆก็คือพลังไซโยเวทของยูตะนั้นไม่มีวันหมดเลยครับเขาสามารถใช้ไซโยเวทได้อย่างไม่มีขีดจำกัดแหมสุดยอดจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับนักเรียนไซโยเวทที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคุณคิดว่าใครแข็งแกร่งบ้างลองแนะนำกันมาได้นะครับสุดท้ายนี้แซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือคอหนังคอการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซฮ่า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 